สวัสดีครับชาวเอ็มไทยนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายของเกี่ยวกับโชเดอร์นะครับหรือหัวไหล่นะครับวิธีการนะครับท่านี้เป็นท่าเรียกชื่อท่าว่าอาไบโลนะครับอาไบโลจะได้ช่วงหัวไหล่ที่เป็นช่วงกลางของหัวไหล่ซึ่งหัวไหล่จะแบ่งออกเป็นหน้ากลางหลังนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าออกกำลังกายยังไงบ้างนะครับวิธีการนะครับก็คือตอนแรกนะครับเราก็จะต้องนะครับเหมือนเดิมครับเซฟความปลอดภัยให้กับผู้เล่นนะครับด้วยการจับนะครับโดยการย่อขาลงนะครับวิธีการจับจะต่างจากท่าแรกนะครับโดยที่ว่านะครับก็คือจานจับกว้างให้แคบลงจากเดิมนะครับจับแคบแล้วก็ยกขึ้นมาครับเหมือนเดิมนะครับบอดี้ทุกอย่างนะครับการยืนนะครับเซ็นเตอร์บอดี้นะครับรูปร่างต่างต้องเซฟนะครับลองดึงดัมเบลขึ้นมานะครับการดึงนะครับต้องดึงด้วยกลางของหัวไหล่นะครับแล้วลงครับไม่ใช่ดึงแค่ข้อศอกขึ้นมานะครับดึงทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับดึงโอเคลงนะครับดึงขึ้นออกแรงนะครับหายใจออกเหมือนเดิมนะครับและจะต้องนะครับมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะนะครับไม่เหวี่ยงนะครับคอนโทรลอีกทีนึงไปลงให้สุดครับลงให้สุดลงให้สุดเลยโอเคนะครับวิธีการเก็บเหมือนเดิมนะครับก็คือค่อยๆวางย่อขาลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้สตาร์ทผมนะครับสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการออกกำลังกายทุกๆโปรแกรมนะครับในท่าการออกกำลังกายนะครับทุกๆท่าต้องมีการดีไซน์โปรแกรมนะครับในการดีไซน์โปรแกรมนะครับมีต้องมีการกำหนดในเรื่องของท่าเล่นนะครับกำหนดในเรื่องของน้ำหนักนะครับจำนวนครั้งนะครับทุกๆท่าในการออกกำลังกายนะครับเมื่อเรากำหนดน้ำหนักแล้วนะครับให้พอดีกับตัวผู้บริหารออกกำลังกายนะครับพอดีแล้วปุ๊บนะครับในเรื่องของการดีไซน์ครั้งนะครับประมาณ10-12ครั้งนะครับเซตประมาณ3-4เซตนะครับเล่นให้พอเหมาะกับสมรรถภาพของเรานะครับอย่าให้เกิดการบาดเจ็บนะครับต้องดูด้วยว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมนะครับรับประทานโอเคไหมนะครับตรงนี้ต้องควบคู่ไปด้วยนะครับ